สวัสดีเพื่อนๆชาววูตเตอร์ริ่งเว็บทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสเซคเคิร์มนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทางวูตเตอร์ริ่งเว็บเองมีการประกาศข่าวใหญ่มากๆนะครับซึ่งพอจอก็ได้ทำการอ่านแพชโน้ตเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันแพชนี้นะครับหรือว่าข่าวอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตเวอร์ชันนะครับแล้วก็การแก้ไขสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะซึ่งก็เป็นไปตามอย่างที่พอจอเขียนไว้ในช่วงต้นคลิปเลยหรือว่าในส่วนของหน้าปกเลยนะครับว่านะครับตามนี้เลยก็คือหัวข้อที่4ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไทม์ไลน์นะครับเกี่ยวกับการอัปเดตแพชในที่กำลังจะถึงนี้เนาะก็คือนะครับแพช 1.0 นี้นะครับก็คือแพชณปัจจุบันของเราเนี่ยจะจบไวมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้จะจบในช่วงกรกฎาคมใช่ไหมครับก็ถูกเลื่อนมาให้จบในวันที่28มิถุนายนก็คือช่วงสิ้นเดือนนี้แทนแล้วก็รวมถึงนะครับหลังจากนั้นไปเนาะเข้าสู่วันที่28ไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการอัปเดตแพช 1.1 ให้เราได้เล่นกันทันทีเลยด้วยก็จะมาพร้อมกับแอเรียใหม่นะครับให้เราได้สำรวจเพิ่มเติมรวมถึงตัวละครใหม่อย่างตัวของจินซี่แล้วก็ชางลีเองก็จะมาให้เราได้เปิดกันเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงตัวบอสใหม่นะครับก็มีให้เราได้ฟาร์มกันเพื่อหาเอ็กโคกันเพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกันก็รอติดตามกันได้เลยซึ่งนะครับการอัปเดตในครั้งนี้พอแพท 1.0 มันเลื่อนมาให้ไวมากขึ้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าคอนเทนต์ต่างๆในช่วงแพท 1.0 นี้ก็จะเกิดไวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งแรกเลยที่เกิดมาไวขึ้นก็คือในส่วนของตู้กระชาของน้องยินลินนั่นเองนะครับตู้ของน้องยินลินนั้นจะเปิดให้เราได้เปิดกันนะครับเริ่มต้นในวันที่6มิถุนายนนี้ก็คือช่วงวันพฤหัสนี้นะครับจะมาไวขึ้นมากๆเมื่อก่อนนี้เราจะได้เปิดกันช่วงสัปดาห์หน้าใช่ไหมแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยจะมาให้เราเปิดกันไวมากขึ้นโดยจะเปิดวันที่6นะครับมิถุนายนนะครับแล้วเวลา9โมงเช้าของประเทศไทยก็รอติดตามกันได้ใครตอนนี้นะครับที่เพชรกำลังยังไม่พอเนาะก็รีบไปฟาร์มกันซะนะครับแมปต่างๆไปรีบสำรวจกันซะรวมถึงการฟาร์มเรื่องของเอ็กโคต่างๆใครที่จะฟาร์มรอก็รีบฟาร์มกันหน่อยละกันเพราะว่าวันพฤหัสนี้ตู้ของน้องยิรินมาแล้วนะครับผมรวมถึงนะครับคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่จะมาในช่วงแพท 1.0 ในครึ่งหลังก็จะถูกเร่งมาให้ไวมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Commander Quest หรือว่าเควสประจำตัวของน้องยินลินเองก็จะมาไวมากขึ้นหรือว่าในส่วนของอีเวนต์นะครับกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่ให้เราได้ฟาร์มเพชรเนี่ยก็จะมาไวมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นก็รีบๆเตรียมตัวกันนิดนึงละกันเพื่อที่ว่าน้องยินลินจะได้ใครที่อยากได้น้องยินลินเนี่ยก็จะได้เปิดกันอย่างที่ใจต้องการเพราะว่าการที่เขาเลื่อนแพทเข้ามาไวขนาดนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้เราฟาร์มเพชรได้น้อยลงจริงไหมแต่ว่าตรงนี้นะครับเขาก็ชดเชยให้เนาะก็เป็นข้อผิดพลาดของตัวเขาเองที่เขาต้องเลื่อนแพทนะครับตัวผู้พัฒนาเกมก็เลยมีการแจกในส่วนของ Radiant Tide หรือว่าตัวตู้กระชาลิมิเต็ดนะครับที่เป็นตู้ตัวละครเพิ่มเติมให้กับเรา10เม็ดนั่นเองตรงนี้ก็จะแจกให้เราในวันที่3มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเป็นต้นไปเวลา9โมงเช้านั่นเองก็รอติดตามกันได้อย่าลืมไปเช็คเมลกันด้วยแล้วก็ไปรับของกันด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นหัวข้อใหญ่ที่สุดแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ควรจะต้องรู้เอาไว้เพราะอย่างที่บอกไปว่าเกี่ยวข้องกับตัวของน้องยินลินแล้วก็ตู้กระชาที่เรากำลังจะเปิดกันในอนาคตอันใกล้นี้เนาะแต่ว่าอีกอันนึงนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการอัปเกรดเอ็กโคนะครับเขาบอกทางผู้พัฒนาเกมเขารู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาต่างๆมันเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องของเอ็กโคใช่ไหมเรื่องของดรอปเรทต่างๆหรือว่าของอัปเอ็กโคต่างๆเนี่ยก็มันใช้ไม่เพียงพอกันจริงๆใช่ไหมครับทางผู้พัฒนาเกมก็เลยเข้าใจถึงปัญหานี้แล้วก็หาวิธีแก้ให้กับเราเนาะก็คือเบื้องต้นนะครับในแพช 1.0 นี้เนี่ยจะมีการเพิ่มอีเวนต์เพิ่มเติมให้กับเรานะครับแก้ไขปัญหาตรงนี้เบื้องต้นไปก่อนก็คือจะมีอีเวนต์ที่เรียกกันว่าคอร์ดคินซิ่งนะครับจะเป็นกิจกรรมฟาร์มในส่วนของทาเซตฟิลคูณ2เนาะให้เราสามารถเข้าไปฟาร์มทาเซตฟิลแล้วก็ได้ของที่เป็นของอัพเอ็กโคใช่ไหมครับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เอาไปอัพเอ็กโคตามที่เราตั้งใจกันได้เยอะมากขึ้นนั่นเองตรงนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือเอาอีเวนต์คูณ2มาให้กับเรานะครับส่วนของต่างๆก็จะมีการปรับขึ้นเพิ่มเติมในแพท 1.1 นี้เป็นต้นไปนะครับมีการปรับอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือการอัพเอ็กโคนะครับก็จะใช้ของน้อยลงนะครับจะเป็นเรื่องของเงินนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของแบบว่าของอัพไม่ใช่เป็นเรื่องของเม็ดในการอัพเอ็กโคเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องของเงินนะครับจะใช้เงินน้อยลงเนาะให้เราสามารถประหยัดเงินได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือเวลาที่เราฟาร์มทาเซตฟิลใช่มั้ยใครที่ฟาร์มบ่อยๆก็จะรู้เนาะว่าพอเราฟาร์มเสร็จปุ๊บใช่มั้ยครับมันจะมีคาสิโนเกิดขึ้นมาใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยเสียเวลามากๆเขาก็เลยตัดตรงนี้ออกไปก็ทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับเขาบอกว่าเรื่องของการฟาร์มทาเซตฟิลนะครับเขารู้ว่ามันดรอปของค่อนข้างน้อยใช่ไหมก็จะมีการปรับให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับในแพท 1.1 เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากเลยเนาะใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้มีคริสตัลโซเวนต์อยู่แล้วก็กำลังคิดจะใช้เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบใช้ใครที่ยังไม่รู้จักคริสตัลโซเวนต์ใช่ไหมมันเป็นตัวของเม็ดสีทองใช่ไหมครับเป็นลูกบาศก์สีทองซึ่งพอเพื่อนๆใช้งานไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้พลังงาน60หน่วยใช่ไหมครับตรงนั้นก็หลายๆคนก็จะอาจจะอยากเอาตรงนั้นมาใช้ในการฟาร์มทาเซตฟิลเพื่อหาของใช่ไหมแต่ว่าในช่วงแพท 1.1 เนี่ยจะบอกว่าในส่วนของทาเซตฟิลตรงเนี้ยมันจะมีการให้ของเราเ
พิ่มเติมมากขึ้นเพราะงั้นก็เก็บไว้ก่อนละกันอย่าเพิ่งรีฟาร์มนะครับเก็บทัดในส่วนของ Crystal Solvent ไว้ใช้ในช่วงแพท 1.1 เป็นต้นไปซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในเลเวลของเรามันจะอยู่ประมาณที่40ถึง50แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็ของในการดรอปมันก็จะเยอะมากขึ้นก็ผนวกพอดีเลยใช่มั้ยช่วงเลเวลเราสูงมากขึ้นของอัพดีมากขึ้นรวมถึงเรื่องของการอัปเดตในช่วงนี้ก็มีการปรับให้มันเยอะมากขึ้นด้วยเพราะงั้นบอกเลยว่า Crystal Solvent เอาไปใช้ในช่วงนั้นเนี่ยคุ้มมากๆนะครับก็อย่าลืมเก็บไปด้วยละกันนะครับแล้วก็หัวข้อที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Web Page Storage System นะครับอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการปรับปรุงมาในรูปแบบไหนนะครับแต่มันคือการทำให้ตัวพลังงานของเราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายมากขึ้นเนาะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างของฝั่ง Genshin เองจะเป็นลักษณะของการที่ว่าตัวของพลังงานที่เราไม่ได้ใช้ในวันไหนใช่มั้ยครับสมมติว่าวันนี้เราไม่ว่างจริงๆหรือว่าวันนั้นเราไม่ได้มีอะไรอยากจะฟังจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บพลังงานในวันนั้นนะครับอัดเม็ดเอาไว้แล้วก็ใช้ในวันต่อๆไปได้ส่วนฝั่งของ Starrail ก็จะมีเรื่องที่ว่าอ่ะพลังงานที่เกิน100 240เป็นต้นไปใช่มั้ยครับก็จะมีการเก็บเพิ่มเติมเป็นพลังงานสำรองให้กับเราโดยที่ว่าเรทในการเพิ่มตรงนี้ก็จะช้ากว่าปกติอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่า Withering Wave จะมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือว่ามีการอัปเดตระบบตรงนี้มาแบบไหนกันบ้างนะครับจะเป็นการอัดเม็ดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการเก็บตัวของเว็บเพจเพิ่มเติมเป็นช่องเพิ่มเติมให้กับเราหรือเปล่าเนาะก็รอติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็นะครับทางผู้พัฒนานะครับก็ยังมีการให้ของรางวัลเราเป็นของชดเชยเนาะเพื่อแทนคำขอโทษนะครับที่ทำตัวของระบบ Echo มาไม่ค่อยดีนะครับโดยการแจกเป็นในส่วนของ Crystal Solvent นะครับหรือว่าพลังงานสำรองให้กับเราเพิ่มเติมเนาะทั้งหมด20อันด้วยกันซึ่งพอดีเลยใช่ไหมครับในช่วงแพท 1.1 นี้ก็ระบบ Target Field ก็จะมีการ Drop Echo เยอะมากขึ้นใช่ไหมครับก็เราก็สามารถเอา Crystal Solvent ตรงนี้ไปใช้ฟาร์มตรงนั้นเพิ่มเติมได้นั่นเองเพราะงั้นได้มาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบใช้เนาะรอให้เข้าแพท 1.1 ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยไปฟาร์มละกันนะครับโดย Crystal Solvent ตรงนี้นะครับจะแจกให้กับเราในวันเดียวกับที่มันแจกในส่วนของตัวกระชาตู้ลิมิเต็ดเลยเนาะก็คือวันที่3มิถุนายนนะครับเวลา 9:00 นของประเทศไทยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับที่เพื่อนๆควรจะต้องรู้ไว้เนาะจริงๆแล้วรายละเอียดต่างๆก็มีอีกเยอะอีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอจอมองว่าไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับยกตัวอย่างเช่นมันก็จะมีเรื่องที่ว่ามีการหลายๆคนน่าจะพอใครที่ตามดราม่ามาเนาะก็น่าจะพอเก็ตอยู่นะครับว่าที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยอาวุธ5ดาวที่เป็นตัวของจี้หยานมันมีการแปลผิดใช่ไหมซึ่งก็ทำให้หลายๆคนเข้าใจอาวุธต่างๆผิดแล้วก็เสียในส่วนของเพชรเปิดตู้กระชาไปแล้วแต่ว่าทางผู้พัฒนาเกมก็ต้องมานั่งปรับกลับมาใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็มีการชดเชยให้เป็นเรื่องของตัวตู้กระชาที่เป็นตู้ลิมิเต็ดเป็นของในการเปิดอาวุธตู้อาวุธชดเชยให้5ลูกนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะแจกให้แค่เฉพาะคนที่มีปัญหาน้องก็คือหมายถึงว่าในกลุ่มประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับอย่างของประเทศไทยเนี่ยแปลทุกอย่างมันถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ในส่วนนี้เพราะงั้นก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานั่นแหละนะครับก็คือโดยภาพรวมแล้วสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบ Echo นะครับที่จะมีการอัปเกรดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของแพชนะครับที่จะมาอัปเดตไวขึ้นกว่าปกติรวมถึงตู้กระชาของน้องยินลินเองด้วยก็จะมาไวกว่าปกติด้วยนั่นเองนะครับมันก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้ทุกคนได้ฟังกันเท่านี้เนาะก็อย่าลืมเตรียมตัวกันด้วยละกันนะครับตู้กระชามาไวปกติก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยละกันเนาะส่วนว่าในคลิปหน้านะครับจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามช่องพอจอไว้ด้วยละกันนะครับคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ